มีความสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมเก่าที่มันติดมาจากภพใดๆก็แล้วแต่ก็อยากทำคือแบบว่าเฮ้ยไอ้ที่มันแก้ไม่หายเนี่ยถ้าแก้ไม่หายของน้องนี่มันคืออะไรอ่ะมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นแต่มันก็สวิงกลับมาตอนนี้ถ้าไปตรวจค่าไทรอยด์ก็ต่ำก็เนี่ยที่เป็นกำลังจะพูดว่าที่ยังเป็นห่วงอยู่มากๆคือเรื่องอาการป่วยของนี่แหละคือมันมีช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่ามันจะดีขึ้นแต่มันก็สวิงกลับมาตอนนี้ถ้าไปตรวจค่าไทรอยด์ก็ต่ำก็ยังมีผมร่วงบางๆแล้วก็น้ำหนักก็ยังสวิงขึ้นอยู่นะครับก็อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมหันมาสนใจเรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแพทย์แผนปัจจุบันที่โรงพยาบาลเราก็ทานยาฮอร์โมนเราก็ทานซึ่งยามันแรงมากแพทย์แผนไทยพวกสมุนไพรเราก็เอาด้วยแล้วก็แต่ก็ต้องไม่ให้มันไม่ใช่ทานยาไปแล้วมันล้างกันอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบมันก็ต้องลองทุกวิถีทางสุดท้ายก็เลยไปสายมูจนไปเจอซึ่งสุดท้ายแล้วผมก็มีความสนใจเรื่องบาปบุญคุณโทษกรรมเก่าที่มันติดมาจากภพใดๆก็แล้วแต่ก็ถ้ามันเป็นไปได้ถ้ามันเช็คได้หรืออย่างเป็นเครดิตบูโรเนี่ยเราเช็คได้ว่าเราติดตรงไหนใช่ไหมก็อยากทำคือแบบว่าเฮ้ยไอ้ที่มันแก้ไม่หายเนี่ยถ้าแก้ไม่หายของน้องนี่มันคืออะไรอ่ะคือเราทำทุกวิถีทางแล้วอีกเรื่องที่ไม่ทำคือเรื่องมูเนี่ยกลับไปดูถ้ามันเป็นไม่ได้กลับไปย้อนดูไหมว่าในภพใดๆมันเกิดติดขัดอะไรหรือเปล่าแล้วมันแก้ไขได้ไหมหรือมันเป็นวิถีที่เราจะต้องรับมันแล้วอยู่กันต่อไปอะไรเงี้ยแล้วน้องประกอบกับน้องไปเจอเหตุการณ์ที่แบบเราคิดไม่ถึงอะแล้วเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขาไม่เชื่อเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบรรยากาศก็ค่อนข้างนัวๆอึมครึมเพราะว่ามันมีบางอย่างที่อธิบายไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นกับตัวเขาตอนนี้เวลาที่ผมช่วงเนี้ยคือถ้าผมว่างวันหนึ่งเนี่ยผมก็จะบินบางทีบินคนเดียวไปพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไปไหว้ไปกราบใดๆตอนนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่เจงบอกว่าน้องขอไปด้วย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 ผมก็แบบว่าจริงๆแล้วเขาไม่ด้วยวัยเนาะวัยรุ่นเขาไม่ค่อยไปไหนกับพ่อแม่แล้วเขาก็มีวิถีชีวิตของเขาเองตอนนี้ก็แบบพี่เจงก็โทรบอกว่าพรุ่งนี้จะบินน่ะลูกขอไปด้วยนะบอกคุณเสียยาจริงเหรอก็เหมือนเขาเริ่มแบบใช่คือเริ่มสนใจแล้วเวลาสมมติคนในบ้านสมมติว่ามีนู่นนี่นั่นก็ปกติอะอยู่ในครอบครัวก็จะมีอยู่กันหลายคนอะก็จะมีนู่นนี่นั่นบางทีพี่เจงก็อาจจะแบบบ่นนู่นผู้หญิงอะบ่นเป็นเรื่องปกติน้องก็จะบอกว่ามันมีท่องน้ำโมไหมซึ่งปกติจะไม่มีไงมีย่าเนี่ยเป็นสายมูแบบแม่มดมานานแล้วไม่ได้เพิ่งเป็นแล้วเป็นแม่มดแบบฟิกวิชสายฝรั่งเขาจะสั่งไม้มงคลต่างๆมาที่เป็นไม้มงคลมันจะมีไม้มงคลไม่ใช่ไทยนะของเมืองนอกแล้วก็บางวันเนี่ยเราก็อยู่ในบ้านพี่เจงรู้สึกเหมือนบ้านไฟไหม้ก็จะลุกขึ้นมาแล้วก็วิ่งดูทำไมควันมันเต็มบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่มีย่าเขาก็เดินจุดมาแล้วเขาก็จะไล่ไปทั่วบ้านเราก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าก็กำลังไล่พลังงานไม่ดีออกแล้วก็ทำให้ในบ้านมันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเสียย่าพึ่งแล้วก็มีย่าเขาจะมีหินต่างๆที่อยู่หัวเตียงวันดีคืนดีเขาจะหินพัดจันทร์เนมดวงก็หินออกไปล้างข้างนอกตักรับพลังงานคือมีย่าเนี่ยดันมาตลอดเลยแต่ว่าเสียย่านี่คือไกลมากแล้วตอนนี้ก็เริ่มสนใจก็แล้วก็เริ่มบอกว่าถ้ามีโอกาสอยากเริ่มบวชชีพราหมณ์ศึกษาธรรมะมากขึ้นซึ่งสำหรับผมแล้วเนี่ยมันเป็นบวกกับบวกนะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่จริงๆแล้วจะไกลเรื่องนี้พอสมควรอย่างเราโอเคเราตรงไหนที่ปังหรือมูทุกคนผมเชื่อว่าถ้าทุกคนรู้แล้วไม่ไกลตัวแล้วสามารถทำได้เลยก็ทุกคนก็อยากเข้าไปคือเราทำงานกันเนาะอะไรที่ทำให้ใช้ชีวิตง่ายขึ้นเราก็อยากทำก็คือผมตกใจแต่ผมก็ดีใจที่มันเกิดขึ้นทำให้คือเราสิ่งที่เราพยายามที่จะอธิบายมันจะได้ไม่เป็นสิ่งที่เราคิดอยู่คนเดียว